เต้นทั้งวันเลยเจ้ใช่วันนี้วันออกได้กินสักทีเนอะได้กินแล้วครั้งหนึ่งอย่างแต่ว่าวันนี้มานั่งกินที่ร้านอันนั้นของเจ้อันนี้วันนี้คนน้อยหน่อยวันนั้นที่มาจะเบียร์คนเยอะมากเกือบไม่ได้กินอันนั้นของเจ้ไปเดินเปิดไอ้ตรงถนนคนเดินมาแล้วก็มากินต่อมาแล้วเนี่ยร้านนี้คือร้านที่เจ๊อยากมากินที่บนแต่กินไปแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้มานั่งกินที่ร้านเพราะว่าเจ๊กวางเขาจะกินสปาเกตตี้เขาชอบเจ๊กินขนมเจ๊ไม่คาวเจ๊เบื่อร้านภูเก็ตชีมาถ่ายให้ตอนที่ทำก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะอันนี้ของเจ๊เดี๋ยวไปกินที่โต๊ะสวัสดีค่ะเจ้เอาใส่อะไรบ้างเจ้เอาซิกเนเจอร์เพียงแต่ว่าเจ้ให้เขาแบบแยกไอติมมาไว้ข้างๆแบบไม่ชอบไอติมมาโดนขนมปังจริงๆเขาต้องไอติมโปะไว้ตรงหัวขนมปังอ่ะแต่เจ้อยากแยกขนมปังอันนี้ของฉันอันนี้คือร้านชีเด็ดที่อยู่ตรงนี้เลยตรงแบบว่าตรงวงตรงบุญเนี่ยงานของฉันเดี๋ยวไปที่โต๊ะไปเดี๋ยวไปที่โต๊ะปึ้งขอโทษครับนี่ที่ร้านมาแล้วนี่อันนี้คือที่กวางเขาอยากกินชีเด็ดใช่ไหมจะต้องมีไข่แซลมอนแต่วันนี้ไม่มีไข่แซลมอนมีไข่อันนี้อร่อยคือจริงๆอ่ะเธอจะฟินกับไข่แซลมอนวันนี้เป็นไข่กุ้งแทนก็มีนี่อะไรนะเบคอนเหรอก็เบคอนกรอบแล้วก็มีโอตาเตะหรอโอตาเตะแล้วไข่มีโอตาเตะมันมีบาร์ตรงไหนก็นั่งสบายเพลย์ตรงไหนมีคนนั่งมีคนนะขนมปังใกล้เสร็จแล้วใกล้แล้วใช่ไหมใช่เขาทำแล้วเขาทำแล้วใช่เอาน้ำมันมาราดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอแค่ตอนนี้เขาเอาไอ้ตรงไอติมฉันนั่งแบบว่าแมนมากฉันต้องหามุมแบบว่าที่จะวางตรงนี้แล้วแบบให้เห็นอะให้เห็นขายให้หน่อยค่ะเนยฉ่ำมากเซ่ดูทรงขนมปังน่าจะฉ่ำเลยหิวร้านนี้ทีเด็ดมากอร่อยที่สุดในชีวิตอ่ะต้องมากินมาแต่กวางก็กินมาอยู่ไว้ที่ร้านเอาไม่ได้เดี๋ยวจะชิมแต่ว่าจะชิมไปแล้วคนนั้นชิมแต่ชิมแค่คำเดียวอ่ะเพราะว่าให้จะเบียร์ชิมแต่เนี้ยเดี๋ยวจะกาตะมากินที่นี่เลยไงคนหลังนั่งเนี่ยไปยิ้มหน่อยไอติมแยกไอติมแบบไอติมแยกสิอยากจะไม่เอาไอติมแต่ไม่ได้จะรอกันรอฉันได้กินขนมปังวันก่อนกินมาละไอ้ทองจันทร์มาแล้วเธอต้องชิมหน่อยจ้ะขอบคุณค่ะไลค์กูก่อนไม่โปกใช่ไหมใช่ไม่ชอบโดนจริงๆเขาจะไว้ตรงนี้ไงแต่ว่าสามไม่ชอบจะอยากเขาแย่ขอบคุณครับเดี๋ยวละลายแล้วอ้วนเลยอ๋อ
ค่ะหนูกินก่อนอ๋อโอเคเราดูเจ้กินหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคต้องรีบกินเดี๋ยวมันไม่ละลายเอ้ยเดี๋ยวมันละลายไม่เลิศไม่เลิศต้องรีบกินเดี๋ยวกินเลยเขาเอาแต่มีดมาให้ฉันหรอฉันไม่ถนัดอย่าเอาจิ้มออกก็ดีวะอย่าเอาจิ้มออกคนละแบบไม่ได้มันถึงกินเยอะมันจะอร่อยมากอร่อยมือมันแม่อร่อยมากจะบอกเราในจานนี้เลยนะคะหวานหอมหอมแบบใช่ไหมใช่ไหมมากชอบความหอมหรอสปาเกตตี้เด็ดดวงกินหนมหวานเนี่ยคือแต่จริงๆต้องทำหนึ่งไว้กลัวมากกว่าใหญ่เพิ่มหนึ่งให้หอมหวานที่จริงต้องกินอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนั้นยาวเลยอืมโอ้อร่อยนะโอ้อร่อยพี่โซน่าเราตัวเล็กรอดูเจ๊กินโอ้คำหนึ่งอันนั้นยาวเลยกินน้ำไหมกินน้ำก่อนน้ำอะไรวะน้ำข้างล่างอ่ะล่างนี่หรอเออแค่ใส่ดูว่าหั่นแล้วก็เราไปลงเอาอันนี้ก่อนเที่ยวคำหนึ่งแล้วก็ค่อยตอกอันบดเนื้อพริกแห้งร้อนชอบอร่อยมากชอบอันนี้ถ้าคำเดียวแล้วมึงไม่ต้องกินแล้วเยอะอ่ะไม่ต้องกินเลยจบเออแล้วมึงก็ไม่ต้องกินแล้วนั่นแหละมันต้องใช้ยาหลอกมีเบคอนมีข้าวมันเรียกพกมันเรียกมันไม่หอมมันเรียกมากเลยที่คุณป้าหอมหอมมันชอบแนวไทยๆหอมมากแล้วเหมือนแบบกลิ่นแบบพริกแห้งใช่ไงแล้วบอกใส่ซอสนะต้องว่าบอกเผ็ดสุดนะเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มความบอกเผ็ดขั้นสุดอันนี้วันนี้ยังไม่เผ็ดนะเนี่ยคนเลยขยี้เลยชอบให้กินมันละลายเลยกินอย่างละลายได้ไหมเอาที่เราก่อนใครชอบคาราเมลนะเจอขนมปังคาราเมลจริงแบบสั่งหอมหวานแล้วคันนี้ถ้าหวานนี่พักนะหวานแต่หวานหอมแล้วอร่อยมันหอมมากคาราเมลเนี่ยมันต้องหวานถ้าใครแบบกินหวานน้อยไม่น่าดีอ่ะเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยวันนี้เจ๊กินไปแล้วนะเพียงแต่ว่ากินแบบว่าแค่ชิมคือรู้ว่าขนมปังดีแต่ยังไม่ได้กินเต็มสูบวันนี้เลยจะมาจัดเต็มสูบนี่ก็หอมผิวนี่ว่าเป็นคาราเมลเพื่อแต่ฉันน่ะไม่ชอบไอติมฉันไม่ชอบไอติมเจ๊ขนมปังเจ๊ขนมเปี๊ยะจองได้อีกไหมวันนี้ได้ไหมกวางวันสุดท้ายเลยวันนี้วันสุดท้ายขนมเปี๊ยะเค็มเดี๋ยวฉันจะวันนี้ฉันจะเอาไปผมรอได้เขาเชฟบ้างนะอร่อยค่ะคนทำด้วยค่ะวัดดีงับเจ๊วัดดีถ้าเจ้าหนุ่มเปียรักหาทุกวันเลยเดี๋ยววางมารวบรวมยอดแล้วก็ได้บอกยอดเขาไปใช่เดี๋ยวส่งยอดเขาไม่เกินสี่ทุ่มเดี๋ยวสี่ทุ่มเขาจะเป็นรับยอดแล้วไงวันนี้ไปทำบุญยังเอาขนมไปไหว้เลยเนาะขนมเราไปไหว้อย่างนั้นคือคนเนนั้นก็จะกินได้ใช่ไหมเขาไหว้เสร็จก็ให้เขากินเลยเขาเดินเข้ามาเขายิ้มนะเขารู้จักถึงมาบ่อยๆวันนี้อ่ะเอาขนมอะไรมาให้แค่กินนี่เป็นเมื่อวันนี้ลาเหมือนแบบวันนี้ลาแหละทีมพอกองวันนี้ลาหนุ่มๆเลยสู้ความหวานร้านนี้ไม่ไหวใช่ถ้าคนกินหวานน้อยไม่ได้เพราะว่าร้านนี้หวานเยอะๆอันนี้มึงมากินแล้วเหรอแต่พอกินได้ดูสัมมันก็เบาลงป้าหรือมันจะยิ่งหวาน
ไม่มันไม่เบาแต่มันบาลานซ์ไงเพราะหวานก็หวานไงแต่คือกูเป็นคนไม่ชอบกินไอติมกูถึงไม่อยากเอามาแต่ไม่เอามาก็ไม่ได้ไงความมันมันจับสั่งเพิ่มเลยนะจองที่หมูตอนจองเพิ่มอีกคือหลังหมูนั่งตรงพี่โทกินอะไรก็ดูน่าอร่อยดูเฮ้ยอร่อยร้านนี้อร่อยแกพี่ไปเดินตลาดมาตะกี้เนี่ยเข้าใจตลาดผิดบ่คือมาเคยมาเดินตลาดนี้แต่จริงๆตลาดนึกว่าจะไปอีกตลาดที่เป็นเหมือนเปิดท้ายเข้าใจผิดกลายเป็นความกรอบของคาเมลนี่ข้างหัวละหัวทำไมหรอคือแล้วคนคิดต่างไปตลาดตะกี้เดินไปเดินตลาดก็ไปซื้อแบบของกินเล่นมีขนมโคด้วยขนมโคแล้วก็ไปกินหนอนบ้านเนี่ยตอนแรกจะไปซื้อโดนัทปิดป่ะปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมเออไม่ต้องบ่นหรอกไปกินที่บ้านต่อเยอะแยะเห็นไหมพอละถ้าเราจะเบรกเพื่อตื่นแม่ไปกินไงที่อยู่แล้วเพราะเดือนมึดไปที่โบไม่ได้กินกวางกวางอ่ะไอคุณตะกี้จะพูดว่าอะไรนะว่าคุณพูดเรื่องอะไรคุณลืมเลยอ่านเลยตึ๊ดกินแล้วไปภูเก็ตมาเดือนก่อนตัวแตกเจ๊ก็ตัวแตกเมื่อกี้กูจะพูดกูไปตลาดซื้ออะไรขนมโคอ๋อจะไปซื้อโดนัทแล้วก็ปิดจะได้พอดีกันมาทำรถแล้วก็ไปกุ้งแล้วก็ต้องใส่เผ็ดหน่อยไม่ค่อยเผ็ดถ้าเกิดว่าฉันกินเองนะอันนี้ถ้าเกิดว่ารอบหน้าฉันกินฉันไม่เอาไอติมก็ฉันจะบอกให้เขาเอากระป๋องที่สุดในโลกวันนี้อืมแต่ถ้าไม่กินขนาดนี้จะได้หรอไม่เพราะว่าดูเห็นว่าไม่กินติมเลยตอนแรกจะไม่เอาไอติมแต่พวกนี้แบบไม่ได้กินติมหน่อยไม่ได้ไอติมไม่ชอบเดี๋ยวเราต้องไม่กินไอติมเดี๋ยวละลายคนไม่ชอบไอติมที่เป็นนมแต่โอ๊ตกูกินหมดไอติมแม่งซิกเนเจอร์เลยนะปกติแม่งไม่มีใช่ไอติมมันเป็นแบบว่าเพราะว่ามันไม่ใช่วานิลาธรรมดาเออมันเป็นแนวฮอกกี้โดก็ใช่แต่กินพี่คนถามว่าไอติมอะไรกูก็บอกว่าฮอกกี้โดกูแต่กินก็บอกว่ามันเป็นแนววานิลาแต่นมๆกูว่าเออรสชาติมันแปลกๆแสดงว่ามันเป็นแบบเออมันเป็นนมฮอกกี้โดไอติมเขาอร่อยแต่ฉันน่ะไม่ชอบว่าแล้วพวกกูถึงเลยไม่ให้วานิลาไม่ได้ฉันไม่เคยได้กินไอติมมา3ครั้งแล้วได้กินหรือมึงเสียดายไอติมกูดิกินไปบ้างหมดละเบิ้ลเอาปากๆกินเล่นนะมาอย่าเพิ่งสี่รอมึงเดี๋ยวรอมึงกินเสร็จมึงก็สั่งขนมอีกกูก็แจมคนสวยเจเขาดาวที่นู่นเลยไหมโนวางจะบอกกูจะกินคนเดียวกูจะแจมบ้าไลบรารีของแก้วก็แก้วนี้ด้วยนี่เจกลับไปก่อนเจไปตอนประมาณแบบใกล้ๆเขาดาวแล้วก็ไปเขาดาวที่สระแก้วไงเลือดเลือดกูเนี่ยวะเขาทำเขายืนทำตรงนี้เลยนะคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในการทำให้มากกว่าขนมใช่มันก็ทำหนึบๆแต่ถ้าเราชอบตรงนี้เราบอกแต่เขาทำตลอดเลยเนาะช่วงนี้วันช่วงนี้ที่เรามาใช่อาจจะมีคนอื่นช่วยทำบ้างมั้ยทำให้ทุกคนเขาดึงเงินแต่คนนี้เป็นเบอร์แบบว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งที่ทำเก่งอะไม่อันนี้ถูกใจกว้างเนี่ยถูกใจกว้างวันนั้นคนนึงก็ทำให้น้องเดียวันนั้นแต่วันลืมได้เขาไม่ทำจริงมึงไม่ชอบกินคาราเมลกว่าจำมันอร่อยเอออย่างนี้มึงชอบแล้วล่ะคาราเมลเพราะนี่คาราเมลจัดมากอ่ะเราจะไปกินโรสอ่ะพี่ยอตาทั้งวันเลยไม่เคยลำคันใครเลยจริงบอกคำเดียวไปดูดิว่าที่ฉันเจออะไรบ้างฉันซื้อมาฉันซื้อขนมโคมาแล้วก็ซื้อโป๊ะใหม่ยังขึ้นบ้านเดี๋ยวรอสวัสดีค่ะนี่สั่งอีกปะสั่งแล้วไม่เห็นสั่งสั่งแล้วเขาสั่งไปแล้วจะกว่าไงอย่าโบกินสปาเกตตี้อีกหนึ่งเอาเดิมปะหรือว่าไงเดิมนี่คือว่าสปาเกตตี้เหมือนเดิมแต่เผ็ดกว่าเดิมมันเดิมแต่เอาเผ็ดกว่าเดิมจริงๆตะกี้บอกเผ็ดขั้นสุดเลยนะเคยบอกแล้วน้องบอกว่าไม่ได้กินหรอก
ถ้านั่งตรงบาร์ก็คือว่าเวลาผ่านตรงถนนก็คืออ๋อถ้าเกิดเอาแบบว่ากลับบ้านเขาจะใส่เป็นไอ้นี่ไอ้ที่แบบเออไอ้ถ้วยพลาสติกไอ้ถ้วยกระดาษอยู่หน้าบาร์ชอบอย่างนั่งแซวเขาไปเลยอ๋อแซวคนทำอ๋อแซวคนทำถ้าถือว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยแอบดูเขาทำทำวันหนึ่งกี่อันวะ18 ล้านอันแกชวนฉันคุยเลยระหว่างฉันรอสองคนนี้กินอ่ะถ้าแกไม่คุยฉันจะไปแล้วนะเดี๋ยวแอบดูก่อนใครโอนเงินวะ8,000อ๋อก็ส่งพรุ่งนี้ส่งด่วนอะไรเธอนี่ก็ถ้าอยากเวลานี้ส่งได้เดี๋ยวโซดามึงเรียกกูนักหนามึงเรียกกูทำไมอ่ะพูดมาจริงๆเรียกทำไมเรียกอยู่ได้เป็นคนน่ารำคาญพูดไม่รู้เรื่องคนอื่นก็ไม่ชวนคุยอีนี่ก็คนนี้แบบปวดหัวก็ทักไปนะเรียกอยู่สรุปเรียกไม่ยังชวนคุยกันอยู่หลายๆไม่ชวนมีหวัดดีแล้วก็มีนะถ้าเรียกคุยทั้งวันเรียกทำไมพูดมาไปรอคุยอยู่เนี่ยรอทุกคนชวนคุยอยู่เนี่ยเงียบอยู่เลยอ่ะนานแล้วเนี่ยคงรอนานแล้วนะเนี่ยดีใจดาด้าคงแฟนหนุ่มเข้าวิวาอะไรไม่รู้ให้ตะกี้มันขึ้นมาในนะเจ้ไปกินอะไรต่อเจ้น่าจะกลับบ้านอ่ะแต่ว่าเจ้อ่ะเดินไปเดินตลาดมาซื้อของจากตลาดมาเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านรอบนี้ซื้อนี่มาด้วยนึกออกแล้วซื้อลูกชุบมีน้องแนะนำลูกชุบมาก็เลยลองซื้อจริงไม่ได้ชอบกินนะแต่ว่าน้องบอกว่าเออมันอร่อยก็เลยลองดูแต่ว่าเจ้ชอบกินลูกชุบแต่กินได้เพราะมันเป็นถั่วแต่ว่าต้องเอานั้นออกลอกออกใส่ไม่ชอบมาภูเก็ตรอบนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจเหรอจริงๆก็ประทับใจขนมปังนี่นะเพราะว่าเจ้ยังไม่เคยกินครั้งนี้มากินครั้งแรกมันมีเปิดแล้วยังนานหรือยังไม่รู้อ่ะเปิดนานยังวะตอนเนี้ยน่าจะนานแล้วแต่มันเพิ่งดังแบบระยะประมาณสักปี2ปีที่แบบบูมๆมากๆมั้งที่มันมีแบบดราม่าด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมันนานแล้วแต่เราไม่ใช่ก็ถามความมึงเคยกินร้านนี้มั้ยกูอยากกินร้านนี้กูบอกกูว่ากูเห็นประจํามาร้านเนี้ยทําไมเด็ดหรอหรือกูไปลองแล้วฉะนั้นกูไปทุกวันอือเอฟชุดสวยชุดชั้นหรอหรือชุดใครตาตาอร่อยจริงค่ะลูกชุบอันนั้นเออนั่นแหละเจ้ซื้อมาแล้วที่มึงแนะนำมาแหละหน้าเจ้เล็กลงเยอะปกติก็เล็กอยู่แล้วเจ้ผอมลงเพราะว่าเจ้เราก็ม้วนมาเที่ยวแต่เจ้เริ่มจะอ้วนละเย็บบือดาเออไม่เคยลำคันใครเท่านี้จริงหรอไม่ต้องสงสารมันเก็บไว้เฮียบอกเฮียโบจะบอกแล้วอะจะโนยเฮียโบจะบอกมึงแล้วชุดหน้าหลักชุดแบบประมาณ10ปีที่แล้วอะไม่ได้ใส่หน้าหลักมากเลยจริงชุดประมาณ10 ปีที่อันนี้ของแท้ด้วยนะแต่ว่าซื้อเซลสมัยโบราณมากแล้วของแท้จะขายเท่าไหร่ยะไม่ขายไงไม่ใช่หมายถึงไงแต่หมายถึงว่าสมัยโบราณกาลถ้าใครรู้จะรู้เลยนะว่าของอะไรพี่โซกินเก่งแต่ไม่อ้วนกินเยอะๆก็อ้วนเพียงแต่ว่าเหมือนก็พยายามแบบพอเริ่มก็เบาหน่อยอะไรเงี้ยเบาๆมันไปแล้วเห็นไหมพอรู้จะบล็อกไปแล้วไปแล้วมีลินปะเจ้ใช่ถ้ารู้จะรู้ไงว่าแบบมันเป็นลายสมัยโบราณคือเหมือนแบบจะใส่ยังไม่ได้ใส่ฉันเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วไม่ใส่เลยมาแล้วมึงมาแล้วมึงของมึงมาแล้วมึงกูดูซูมให้ชัดๆเลยได้ดูนางงามไหมพวกมึงหลอกกูไอ้พวกมึงหลอกฮาสงสัยพี่น่าจะแอดวานไปแล้วไงใช่แอดวานโอ้อันนี้เออรุนแรงหนักไปแล้วอันนี้จานที่2แบบเดิมปะไม่เดิมไม่แบบเดิมเบคอนอันนี้มันจะเป็นเอ๊ะทำให้เราเลยนะสเกลหลอกสเกลหลอกกับเบคอนทอดอันนี้เป็นแฮมกับไข่กุ้งอันนี้แฮมไข่กุ้งหนักไหมล่ะไม่โอ้ไม่ใช่แนวฉันเขาแนวขนมเขาอยากนั่งเหรอสิของเขาน่ากินอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวสไตล์แบบว่าแบบพริกแห้งอ่ะเหมือนสปาเกตตี้พริกแห้งเหมือนออกไทยๆหน่อยอ่ะ
เนี่ยมันชอบกวางมันชอบกินอะไรเงี้ยเผ็ดลืมหัวชื่อเผ็ดสปาเกตตี้เผ็ดลืมหัวแต่กวางไปสั่งเขาว่าเอาเผ็ดให้หัวลืมด้วยเพราะว่าเขาทำมาแล้วมันบอกเอาเผ็ดอีกอย่าลืมไปลองเดอะคาเฟ่นะคุณโซดาสายตับสายตับแปลว่าอะไรวะก็คือแบบหมูกระทะตับอ๋อเขามีสั่งตับแยกด้วยเขารู้ว่ากูชอบกินตับร้อนเราไม่ทันจะไปใช่ไหมแล้วมึงเห็นเวลาที่กูให้มึงดูมันในลิฟต์กูมันอยู่ในลิฟต์ที่ว่ากูขอยืมเสื้อหน่อยกูสวยแล้วกูจะใส่เสื้อคลุมแล้วกันกูเขียนมาบางๆโอ้ไปเดินบางทีร้อนมากแบบทำอะไรไม่รู้เป็นแผ่นเหมือนกลมนางงามใช่ไหมนางงามไม่รู้นะวันนั้นใครไม่รู้หลอกควางกับสดาว่านางงามมีอยู่ช่องพีพีทีวีกูดูกันถึงตีหนึ่งตีสองหน้าจอก็หน้าจอเป็นอย่างนั้นไอ้ค้างอยู่อย่างนั้นจนนอนอ่ะไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็คงตื่นมาแล้วรู้เลยอ่ะรู้เลยเดี๋ยวคุณเพราะว่าตื่นมาดูซิออฟไวหรือเปล่าเจ้ออฟไวหรือเปล่าเหมือนพูดว่าเรื่องอะไรวะบีเคทำไมขาวอะไรวะอะไรเอาไว้วะเสื้อคุมออฟไว้หรือเปล่าเสื้อคุมออฟไว้ไม่เดือดเข้าบ้านซื้อส้มตำงูอ่ะแล้วกินกับเตียงใบปลาหวัดดีเหรอเจ้น่ากินมากแม่ไปให้กินเยอะแยกน้ำเออได้ได้กินส้มตำกันเลยพรุ่งนี้จะไปกินบ้านเพื่อนเจ๊กวางเอ้ยไปกินบ้านลูกศิษย์เฮียโบ๊ทเป็นกึ่งลูกศิษย์เป็นเพื่อนๆแก๊งเขาจริงๆเขาเปิดร้านอาหารอร่อยแต่ว่าเขาปิดช่วงนี้แอบดูเขาทำขนมเขาไลฟ์ในเพจเจ้พีริมเขาไลฟ์ในเพจพีริมเราเลยไม่เห็นอ๋อแล้วยังมีอะไรกันหรอแบบไหนวะเดี๋ยวยังไม่กินทุกอย่างเลยแต่พอกินอ่ะจานนี้เป็นไงเผ็ดกว่าเดิมไหมฟังไหวไหมเนี่ยไม่เผ็ดเลยหรอเอาแล้วไปสั่งเขาเผ็ดเพิ่มแล้วไหมไม่เผ็ดแต่มันก็อร่อยนะแต่ว่าปกติเราชิลอ่ะไม่เราใส่ซอสพริกเผ็ดชาเพิ่มเอาข้าวอันนี้มากกว่าแล้วอย่างพรุ่งนี้เขาประกาศผลตอน7โมงหรืออะไรอ่ะเขาสดเลยสดแล้วคือสดช่องไหนอ่ะเออช่องไหนอ่ะสดช่องไหนอ่ะความไม่ดูหรอกความถามอย่างนั้นอ่ะอืมเลยบางทีนั่นตั้งเวลาแม่รอบที่แล้วอ่ะเขาไลฟ์สดในเพจอะไรวะเพจของเขาอ่ะเจ๊ลองร้านกินกับอียังยังอินกับอีแต่เราไปมาแล้วกวางไปมาแล้วแต่ว่าเจ๊ยังไม่ได้ไปเอ้ยมันมีร้านนึงที่กวางจะพาไปที่มันเป็นเหมือนแบบไอ้ QQ Dessert อ่ะที่กูบอกอ่ะเป็นแบบไต้หวันไงไอติมไต้หวันอ่ะเกาหลีป่ะไอไต้หวันเหรอไม่ใช่ไอนี่ไงที่เป็นเหมือน QQ Dessert อ่ะที่เป็นน้ำแข็งใสอ่ะที่เป็นเหมือนที่มึงบอกอยู่แถวๆเนี้ยเอออันนั้นน่ะอยากกินที่เป็นเหมือนน้ำน้ำเต้าถึงอ่ะที่เป็นเหมือนน้ำเต้าถึงนั่นน่ะเอออยากกินอันนั้นเพจมิยูนิเวิร์สเลยคีริมเนี่ยเดินไปหน่อยเดียวเองยังไม่ทันจะหายอิ่มเอ้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วชุดกระโปรงเจ้ลายเหมือนออฟไวท์อ๋อชุดกระโปรงเจ้มิลินตื่นมาดูกันไหวไหมไม่ไหวแน่นอนสดาไม่เป็นแนวนี้แต่ตามกระแสข่าวอยู่เหมือนกันตาต้าก็ส่งมาถามว่าแบบเจ้คิดยังไงอ่ะเออตาต้าก็หาสายปั่นเจ้ว่าไงอ่ะคือแบบว่ายังไงแบบสวยไหมแล้วแบบยังไงเพราะว่ากระแสมันมีสองแบบใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้สายนางงามแกไม่เคยดูเลยเอาตรงวันนี้จะไปดูร้านไหนมาบ้างวันนี้ไปดูร้านไหนมาบ้างพี่สดาวันนี้เหรอเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ร้านเอภูเก็ตนี้ใช่ไหมแล้วไปเดินตลาดหลาดใหญ่ใช่ไปเดินตลาดหลาดใหญ่มาแล้วก็เดินกุบกิบแล้วก็มากินร้านนี้แต่ตอนกลางวันไปกินข้าวขาหมูไอ้ที่ได้มิชลินไกด์อ่ะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ไปว่าเอ้ยแล้วก็ไปร้านแดงๆร้านอะไรนะเกช็อตเออเกช็อตอะไรก็ไม่รู้เป็นร้านสีแดงๆสวยอ่ะที่แบบว่ามีหมีลายสก็อตอ่ะเอออันนั้นเนี่ยสวยถ่ายรูปสวยๆไปนั่งกินนั่งชิลกินน้ำกินอะไรแค่นี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีโปรแกรมเลยใช่ไหมไปบ้านโดโดแล้วก็จบพรุ่งนี้น่าจะเบาๆจะมาก็สี่โมงแล้วพรุ่งนี้น่าจะเบาๆหน่อยเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายแปลว่าอะไรอ่ะคือแบบสวยในแบบของเราอ่ะ
ามที่แบบแท้ทูของเราสวยตามแบบนั้นไปปกติแต่มันไม่ปกตินะถ้าจริงๆไม่ใช่หมายถึงแต่มันไม่ปกติเพราะอะไรถ้าปกติคือเราจะต้องเป็นแบบนี้มาตรฐานมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบเราอ้วนแบบนี้หรือเราผอมแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ของถ้าเอาจริงนะของเขาอ่ะเขาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะว่าตอนแรกเขายังจะอ้วนน้อยกว่านี้คนก็เลยอาจจะเมาแม้ว่าแบบว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นเยอะอะไรเงี้ยไหมเท่าที่คนเมาอ่ะมันก็สวยทั้งสองแบบแหละเรื่องชุดเดิมเหมือนว่ามีเขายับยั้งใช่ไหมแต่จริงเขายกกระโปรงนะกูเห็นที่เขาแบบเขาเหมือนแอบถ่ายเบื้องหลังหรืออะไรว่ารู้แล้วทำไมกระโปรงถึงยับเป็นไงว่ากระโปรงมันลากแล้วแบบเขาอ่ะขยุ่มกระโปรงเหมือนยกขึ้นมาเพื่อเวลาเดินไปนู่นไปนี่มันก็เลยยับกินกาแฟพี่คิมเลิกเถอะแอบเอาไอ้นี่มากินดีกว่าขอรู้แล้วซื้ออะไรมาอีกมีข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวที่เป็นไส้บอกว่าไส้เผือกไส้นู่นไส้นี่แล้วก็มีไส้กรอกว่ะของใครวะไส้กรอกของกวางอันนี้เป็นข้าวเหนียวแต่ว่าไม่รู้ลองดูนี่ไส้มีไส้เผือกไส้ถั่วไส้อะไรเนี่ยไส้กล้วยมะพร้าวไส้ตรงนี้ไปไหนกวางอยู่เนื้อหนักหมดเลยมันหนักอืมอันนี้ก็อร่อยอยู่แต่ว่าของกูหายไปไหนวะนี่อ๋อกูว่าแล้วหายไปไหนอันนั้นจะฟังซื้ออะไรไม่รู้นี่ฉันซื้อหนมโคมาไปมาเริ่มเผ็ดเลยนะไปมานี่อันนี้หนมโค1 กรุบ 1 กรุบอะไรพี่ล่างชอบหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ตมากเคยสั่งร้านในกทมคือไม่ได้เลยคือกินร้านไหนฮันนี่อร่อยอันนี้หนมโคชิมดินี่มันเป็นไส้มะพร้าวหนมโคเหรอมันมีหลายแบบมันจะมีแบบอันนี้เป็นแบบไส้มะพร้าวแล้วมันจะมีอันที่เป็นแบบว่าไส้เป็นน้ำตาลเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมอันเนี้ยคืออันนี้เป็นน้ำตาลเป็นก้อนๆแต่แป้งนุ่มมากเลยเหมือนน้ำตาลอะไรไม่รู้เว้ยอร่อยมันเฮ้ยแป้งดีไว้เนี้ยอยากแหวกให้ดูมีพวกไรสดแข็งกับกูเหี่ยวกว่าเห็นไหมมันคือน้ำตาลที่กูบอกอะเป็นน้ำตาลสี่เหลี่ยมก้อนๆอยู่ในนี้แล้วชอบแบบไหนมากกว่าเลยได้หมดแล้วแต่ชอบแบบนั้นเพราะว่าไม่ชอบน้ำตาลก้อนแต่อันนี้อร่อยมันเลยทำให้ดีลองให้ไม่เป็นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลแบบนี้นะแป้งอันนี้ไม่อร่อยไม่หายเลยแป้งนุ่มเหนียวมากอันนี้อร่อยเลยดีงามเลยตรงนี้คืออันใหญ่กทมสั่งในแกปจำชื่อร้านไม่ได้น้ำตาลปึกหล่อเอิ้งหนูไม่รู้ว่าพี่สวยในแบบตัวเองคนอ้วนก็สวยในแบบตัวเองคนผอมก็สวยในแบบตัวเองเหมือนต้องการให้คนมั่นใจในแบบตัวเองจริงดีนะหมายถึงว่าทัศนคติอย่างเงี้ยดีนะแต่ว่าเราต้องไม่หลอกตัวเองนะนึกออกไหมไม่ใช่หลอกแบบว่าหลอกเพราะเราไม่อยากจะแบบดูแลตัวเองนึกออกไหมไม่ใช่เราหลอกตัวเองว่าแบบเราจะกินให้สุดแล้วเราแก้บอกว่าเราจะสวยในแบบของตัวเองแล้วก็จะกินจนอ้วนเป็นอึ่งอ่างหรือว่ากินจนเสียสุขภาพอ่ะมันไม่ได้เว้ยไม่ใช่หมายถึงพูดตรงความจริงหรือว่าเราจะลดความอ้วนจนผอมเป็นผีบ้ากินยาลดความอ้วนจนผีกระต่ายแล้วก็บอกว่าผอมได้แบบตัวเองอยากมือสูบไหมมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องดีเนาะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์แล้วมันแบบมันต้องเลียวจริงๆไม่ใช่แบบอ้าขึ้นมาคุณกินยาลดความอ้วนทั้งวันทั้งคืนแล้วคุณบอกว่าผอมได้แบบตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่ากินเยอะแบบฟางอะไรเงี้ยไม่ได้ไหมหรือว่ากินทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แบบพอไม่อยากจะผอมแล้วไงเราก็แกล้งบอกว่าสวยในแบบเขาเองอย่างเงี้ยแม่ควางหยุดถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ดีถ้าอย่างนั้นมันก็เสียสุขภาพด้วยไงพี่โซกินเยอะแต่ไม่อ้วนแต่พี่เสดาก็ลดเรื่อยๆแล้วก็กินแล้วก็อ้วนแล้วก็ลดดื้อเรื่อยไม่ปล่อยหนักเท่าไหร่หรอกของใต้จะใส่น้ำตาลปึกเป็นก้อนแบบนั้นแต่อร่อยมากเลยแป้งอันนี้ดีมากเดี๋ยวมึงลองชิมแป้งโคตรดีอ่ะใช่เลยพี่เสดาต้องรักตัวเองด้วยอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงใช่ไม่ใช่ว่าอ้างเข้าใจไหมเหมือนบางคนน่ะลดความอ้วนไม่ได้แกบอกอู้ก็สวยในแบบตัวเองไงแบบนี้ไงแต่จริงมันจริงๆเราไม่ได้ชอบแบบนี้หรอกเข้าใจไหมแต่เราลดไม่ได้แต่คนที่สวยในแบบตัวเองเขาชอบในแบบอย่างนั้นมันต้องชอบแบบนี้เฮ้ยกูชอบรูปร่างไซส์แบบXLเว้ยกูแบบกูโอเคมั่นใจไม่ใช่ว่าลดไม่ได้แล้วก็แกบอกว่าก็สวยแบบนี้ไงแต่จริงถ้าอยากผอมไม่อยากอื้อหรอกงั้นไม่ใช่แล้วล่ะทุกอย่างมันต้องแบบโอ้โหบางทีไม่ใช่ปล่อยตัวเพิงบังบ้าบอ
สวัสดีค่ะความมั่นใจมีได้ต้องดูแลสุขภาพใช่และเอาจริงอ่ะบางคนก็ไม่ได้เหมาะกับความหอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปถ้าเอาจริงถ้าในมุมมองหนูนะอันนี้อย่าแบบมาด่ากูนะถ้าเกิดว่าเท่าที่ตาต้าส่งมาแบบว่าแอนอ่ะเขาสวยทั้งสองแบบเว้ยแต่เราชอบแบบตอนชุดเขียวมากกว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบสุขภาพดีคือตอนชุดทองอ่ะเขาก็สวยในแบบของเขาแบบนั้นแต่เรารู้สึกอึดอัดนิดนึงเรารู้สึกว่าเขามีความแบบอึดอัดเราคิดเองเรารู้สึกคิดเองว่าเอ๊ะทำไมเขารู้สึกแบบเหมือนดูอึดอัดกับตัวเองหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นหรือกูคิดเองเราคิดแทนเขาแต่เรารู้สึกแต่ตอนที่เป็นชุดสีเขียวมันดูเฮ้ยแม่งแบบรูปร่างแบบไม่ได้ผอมกองแก่งแต่มันดูสวยแต่ตอนชุดทองมันดูเหมือนแบบเราดูแน่นแทนเขาอะเหมือนแบบชุดหรือชุดไม่รู้อะมันดูแน่นๆอะเหมือนแน่นๆแทนอะก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเราชอบแบบชุดเขียวอะมาไลฟ์หนึ่งกลุ่มใช่ปะหนูหรออันนี้มาไลฟ์ไงเขามากินขนมอะไรโทษเพิ่มเอาโทษเพิ่มยี่บอกว่ากวางกินโทษแล้วแต่เลยมันมีซิเดเจอร์เพราะกูไม่กินกับมือแล้วไงนอกจากว่าจะมีอะไรที่แบบแปลกกูถึงจะชิมใช่นี่ก็ชอบแบบชุดเขียวหน้าดูอ่านไม่มั่นใจเหมือนในประเทศนิดๆเนาะเหมือนแบบตอนแรกจะไม่ได้ดูนะแต่ว่ากวางบอกว่าเฮ้ยลองดูดิเหมือนแบบหน้าเขาจะแบบว่าไม่สับเท่าอ่ะเหมือนแบบตอนหรือแบบเขาจะดูนิ่งๆกว่าหรือว่าเป็นลูกคอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บางทีด้วยความชุดมันเราแน่นแทนเขานิดๆจริงๆคิดเองเราคิดแทนเราแน่นแทนเขาไปเองอ่ะแต่ตอนชุดเขียวมันดูสวยมากเลยนะแต่ก็ให้กำลังใจใช่ยังไงก็ให้กำลังใจอยากให้ได้มงเนาะใช่ถ้าได้เข้าลึกที่สุดอะถ้าได้มงแม่งกวางไม่รู้ขบวนแล้วอะชีวิตเนี้ยบ้าน่ารักต้องพยายามก่อนถ้าไม่ได้ค่อยยอมรับมั่นใจไปเลยถ้าเกิดว่าพยายามเราไม่ได้จริงๆก็อย่างที่กูบอกถ้าสุดท้ายกูได้ก็5-3พอละกูก็ต้องได้แบบไปเนี่ยพอแค่ยืนขึ้นมาประมาณ20-30โลโอเคแค่นั้นแหละอย่าพูดเยอะสบายสบายนี่สั่งคอนโทรเลยไหมพี่ครับเอาเบียร์ให้พี่หน่อยคนเริ่มหน้าร้านเริ่มแบบบุกแล้วเอาโทษนมเพิ่ม1ชิ้นนะคะคงแบบเมื่อกี้หรอคะเอาแบบปกติเลยค่ะคนหน้าร้านเริ่มแบบว่าบุกมันไม่ตื่นใช่ไหมความเย็นไปโดนร้อนๆอะไรหน่อยมันจะบอกได้อร่อยที่สุดเป็นเหมือนน้ำตาลแทนเขาก็ทำมือระวิงสุดเลยแกคิดว่าจะได้ไหมล่ะแกคิดว่าจะได้ตำแหน่งไหมทุกคนคิดว่าเข้าไปถึงที่เท่าไหร่ทุกความถามว่าทุกคนคิดว่าเข้าไปถึงที่ยังไงวะความเหมือนว่าคิดไว้ในใจอ่ะคิดว่ารอบ20ถึงแค่20หรือว่า10คนสุดท้าย5คนสุดท้ายคิดว่าถึงนางอ่ะแอนอ่ะจะเข้าไปถึง10คนสุดท้าย20คนสุดท้าย3คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคิดได้ว่ายังไงเอาจริงๆไม่เคยดูนางงามเลยด้วยอันนี้พอเห็นมันเป็นข่าวก็เลยแบบแล้วตาต้าส่งมาให้ดูฉันก็ถึงไปรู้ว่าแบบอ๋อชุดเขียวชุดทองอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดมวยแต่จริงชุดมวยน่ารักนะและแบบชุดใส่ดูน่ารักก็อยากใส่แล้วมันชุดมวยแล้วดูน่ารักดีแต่นางทำน้อยกว่าหมอนางทำน้อยกว่าที่คิดนิดนึงเดี๋ยวจะสวยสวยนางทำบัวนิดนึงตอนแรกความคิดว่าอาจจะแบบว่าบ้าบอกแลดูนางคนมั่นไงพูดมากไม่บางทีนางอาจจะแบบเอ้ยวันนี้กูสวยสวยความคิดว่าจะรัวแบบอีดอกเต็มตีกองเนี้ยเหรอสิบแม่รอดูรอบพีริมไม่ได้ดีมากอยากให้ดูแบบมั่นใจกว่านี้ไม่ได้อวยแต่ก็ติดตามผลงานเอ้ยไม่ได้อวยแต่ก็ตามผลงานเลยอ่ะแต่อยากให้ได้มงยังไงก็อยากให้ได้เพราะเราก็เชียร์คนบ้านเราเนาะเพียงแต่ว่าถ้าถามในมุมมองของแต่ละคนอ่ะมันก็อาจจะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบบางคนชอบก็คือจะดีไปซะทุกอย่างแต่บางคนก็อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเริ่มปวดขึ้นไปนะหรือว่าเบาไปนะเบาหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบอย่างที่บอกอุ้ยอะไรวะเข้าไปแล้วเหมือนว่าอาจจะเบาไปในเรื่องแบบว่าแบบความแลดูเหมือนมั่นอ่ะความเอเนอร์จีนางอ่ะอาจจะดูน้อยความรู้สึกหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากเปลี่ยนลุคอันนี้ฉันไม่ได้รู้แต่ละใครมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะคือออมแล้วกวางคิดว่าถึง10ไหม10กึ่ง
กึ่งถ้าได้วันจริงๆผมอยากลุกขึ้นมาดูตอนแบบจบเลยอ่ะมันจะมีทุกตอนที่แบบมันตายแล้วอ่ะมันมีอีกเหรอวะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมีตอนไหนอีกวะฟังมันพูดว่ามันจะมีอีกอ่ะส่วนตัวท็อป5ก็ได้นะท็อป5คิดว่าลำบากอยู่แต่คิดว่าห้องดำได้คะแนนเยอะอยู่ห้องดำแปลว่าอะไรวะคืออะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยห้องดำคืออะไรเหรอเจ๊ไม่เคยรู้เรื่องเลยมันมีลาติกรอบไหมที่วันจริงอ่ะถามหน่อยดิใครรู้บ้างก่อนวันจริงคือพรุ่งนี้เช้าแล้วอ่ะมันจะมีก่อนที่จะเป็นรอบจริงอะไรไหมอ่ะก็คือมันจะมีชุดลาติกรอบนึงที่เดินแล้วเขาจะให้มันจะมีชุดลาติกรอบนึงไหมแล้วถึงให้คะแนนไหมอยากฟังตอบคำถามถ้าตอบฟังก็นะก็จริงก็จริงแต่ตอนนั้นต้องเข้าให้ได้ก่อนถึงจะได้ตอบหรอต้องเข้ากี่คนถึงจะได้ถ้าเกิด60คนเขาตอบคำถามผมไม่ได้ต้องเข้า10คนแล้วหรือเข้ากี่คนถึงได้20ยี่เลยเหรอยี่มันเยอะเลยนะ5เลยเหรอเลือกร้อนมันถูกใส่อ่ะได้ตอบคำถามห้าคนอ๋อฟ้าใสได้ตอบคำถามนะฟ้าใสนี่ดังมากเลยนะตอนนั้นนะที่โอ๊ยรู้สุดแล้วอ๋อรู้แล้วเจเอเมอรี่เป็นแฟนคลับฟ้าใสเบอร์ใหญ่มากเบอร์แบบว่าเบอร์แบบส่วนตัวเบอร์แบบใกล้ชิดสนิทสนมอ๋อมีชุดลาติกรอบนึงความมันอยากดูอันเนี้ยมาดูตอนเนี้ยที่แบบความมันอยากดูเนี้ยมันอ่ะแล้วมันจะแบบว่าคล้ายเหมือนฟันธงว่าแบบ5 10หรืออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่รู้ไม่เคยดูใครสักคนเลยพอดีเห็นตอนเนี้ยตาต้าส่งมาถามเฉยว่าเอ้ยเจ๊ว่าไงอะไรเงี้ยแบบเหมือนประมาณว่าแบบเจ๊ว่ามองมุมมองว่ายังไงกูก็บุ๋นกูไปเรื่อยก็คือว่าพรุ่งนี้ก่อนตัดสินเดินรอบนึงก่อนตัดสินเดินใส่ชุดลาตีอีกหนึ่งรอบแล้วก็ฟันฉับเขาตัดสินเลยมึงต้องตื่นมา6โมงแล้วมั้ยพรุ่งนี้อาจจะต้องรอลุ้นว่าจะมั่นใจขึ้นมากไหมแต่จริงอ่ะคือนางอาจจะไม่ใช่ไม่มั่นใจนะนางอาจจะตั้งใจทำแบบนั้นแต่ในเมื่อฟีดแบ็กต้องการให้นางมั่นใจกว่ารอบสุดท้ายเอาให้สับเลยสับเลยเดินมาตีกาเหมือนมีคนนึงอ่ะมีออร่าจะเผยขึ้นมาเผื่อเข้ารอบลึกได้เลยเนี่ยถ้าแบบคือถ้าเกิดว่าเหมือนในคล้ายแบบว่าดึงดูดสายตาได้แค่รอบสุดท้ายรอบเนี้ยอาจจะไม่แน่5คนอยากให้มั่นใจเลยไม่กล้ากล้ากลัวกว่ากล้องบอกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบสีหน้าเหมือนแอบร้องไห้เบาๆวะเหมือนในคล้ายเหมือนสีหน้ามีตอนเหมือนคนเหมือนแบบเหมือนร้องไห้มาหน่อยๆเปล่าวะหรือว่ายังไงเหมือนเหมือนแบบกล้องบอกว่ามึงดูดิว่าหน้าตาเหมือนมีโอโลเหมือนจะร้องไห้ไหมมันก็มันก็ได้คลายเว้ยแต่แค่ว่าคนอย่างเงี้ยมั่นใจที่แต่ตั้งว่าตั้งใจจะทำแบบนั้นแหละหรือจะอยากเปลี่ยนเหมือนอยากจะเปลี่ยนลุคเพียงแต่ว่าในเมื่อคนบอกแล้วว่าอาจจะแบบชอบแบบนั้นชอบแบบให้ที่เป็นแรงๆอ่ะก็ให้มั่นใจรอบสุดท้ายก็เอาให้สุดเลยเดี๋ยวรอดูก็รู้เหมือนตื่นเต้นยิ้มไม่เต็มที่อ่ะน้องๆเหมือนเฟื่อนนิดๆไหมมีความเฟื่อนนี่ไม่เคยดูนะแต่เราจะรู้สึกคิดทั้งท่านี่ไม่เคยดูเขาไม่เคยรู้ว่าหน้าจริงเขาเป็นไงเห็นแต่ตอนที่เดินชุบน้ำที่หันแป๊บอันนั้นก็คือดูมั่นใจอ่ะคิวโคตรเยอะอ่ะคือตอนนี้หน้าร้านคือระเบิดมากแล้วก็เพราะว่าเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมตรงอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่ากูเห็นที่แปะคิวประมาณ7ใบก็ประมาณ7คิวร้านนี้ฮอตมากก่อนช่วงที่เจบีไอพวกที่บ้านยังอยู่มันเป็นช่วงที่วันหยุดอ่ะคนเยอะมากที่สุดคือเขาเหมือนเอาคาราเมลวางเนาะร้อนๆแล้วก็ไปล่าอยู่ขนมปังล่าอยู่ขนมปังเนาะแค่นั้นเองเนาะบางทีมีความเค็มก็แล้วติดใช่มันต้องเค็มหน่อยๆต้องเค็มสักเนยเว้ยลองทำไมเราไม่ลองทำกันวะเออทำได้ใช่ไหมทำก็ไม่เหมือนหรอกขนมปังเขาดีขนมปังเขาต้องสั่งทำมาเจ๊สั่งอะไรเจ๊ไม่ได้สั่งเจ๊กินโค้ดของเจ๊หมดไปแล้วจานนึงแต่ว่าเนี้ยเจ๊กวางกับฮิโบะสั่งเฮ้ยมีติมอันนี้น่ารักกว่าปังอะไรหรอไอติมที่มึงบอกอร่อยมาใส่อยู่ในว่าอันนี้เฉพาะชาจงรอของฮิโบะอีกหนึ่งจานไงจะรอให้ชอบโค้ดมากกว่ามึงทุกอย่างไปมาชอบมากกว่าขอบคุณมากตอนแรกคุยว่าเฮ้ยอยากจะไปไทยปันต่อแต่นางจะเอาเนี่ยอ๋อแล้วจะไปมาลานนั้นแหละก็พรุ่งนี้แล้วกันเออมั่งเดี๋ยวจะเละไปหมดนั่งอึดอัดนั่งแล้วอึดอัดเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแล้วลืมไปว่าแบตไม่ได้มีชาร์จด้วยว่ะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาถ้ามาได้อีกจะมาแต่ถ้ามาไม่ได้ก็คือพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้โดโด้คงเราไปบ้านคนอื่นเขาเราไม่น่าเราไม่ได้ไลฟ์หรอกเดี๋ยวว่ากันจะไปที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเฮ้ยไปที่บ้านเดี๋ยวดูก่อนกูแอบดูก่อนข้าวกับบ้านจะอร่อยไหมวะอร่อยนะ
ราจะกลับบ้านไม่กูกำลังไม่กูกำลังดูว่าโทสกลับบ้านมันจะเขาไม่ใส่ติ่มไม่ใส่มันมีคนกลับบ้านไงเช่ากลับบ้านเขาไม่ได้ใส่ติ่มเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาใหม่อันนี้มากินมาถ่ายดูเพราะว่าดูแล้วของเฮียโบนยังไม่น่าจะได้เลยว่ะคิวโคตรเยอะเลยหรอก็ไม่เป็นไปได้ปะก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าคิวมันไม่ติดอยู่แต่ว่ามันอาจจะต่อไปเป็นของเราหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่กล่องให้อยู่เดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวถ้าวันนี้มาได้จะมาแต่ว่าถ้ามาไม่ได้คือพรุ่งนี้โอเคทำนั้นน่าจะเหมือนคิวแต่ไม่รู้ว่าคิวเรามาหรือยังแอบดูมาเหรอไปต่อไทยปันไหมน้ำแข็งใสแก่ไม่ออกไอดากินอะเขาเนี่ยเองก็ไม่ต้องกินเลยกินโคตรเบียร์ไหนไหนมาแล้วอะกำลังทำอยู่นะแซมปลาใส่อะไรอร่อยมากไอบิสูนั่นอะบอกเลยไอร้านมาโปรยจุ๊บ